ในวันนี้ผมได้วางแผนเปลี่ยนม็อบทุกตัวให้กลายเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวในเวลาตอนตีหนึ่งเพื่อมาสั่งสอนไอ้ลิงและถ้าไอ้ลิงมันรอดผมจะเสียเงินด่านละ 1,000 บาทผมจะทำสำเร็จหรือไม่พิมพ์สำเร็จมาตอนนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดิ 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID Roblox แล้วขายทิ้งขอบคุณไอเดียจากช่องนี้ด้วยครับวันนี้นะไอลิงภารกิจของเองอ่ะง่ายมากเลยเว้ยคือการอยู่รอดให้ถึงเที่ยงคืนหรือโตลุกให้ได้โอ้ยไอ้รอดถึงเที่ยงคืนหรือโตลุกให้ได้มันง่ายมากเลยอ่ะง่ายมากอย่างนั้นเหรอเอางี้เดี๋ยวกันมาเจอกันตรงที่แห่งนี้เวลาเดิมตอน 4 ทุ่มโอ้ได้เลยได้เลยแค่นี้ก็ได้ตังค์แล้วน่าจัดเดี๋ยวรู้ซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตที่มุมซ้ายบนเห็นป่ะแล้วเวลาตอนนี้คือตอนเที่ยงอยู่ครับซึ่งผมมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยในการให้มันกลัวแล้วก็แบบให้มันเลิกเล่นเกมนี้ณเวลาตอนตีหนึ่งให้ได้เว้ยซึ่งเรามีเวลาประมาณอยู่ประมาณ12ชั่วโมงกว่าเลยงั้นสบายถ้างั้นแล้วผมว่าเราต้องเริ่มจะเปลี่ยนจากตรงนี้ธรรมดาให้กลายเป็นสเลดเพจเรื่องหมู่บ้านออกมาอย่าต่ออย่างนี้ใช่ละครับนี่คือการจำลองหมู่บ้าน NPC ขึ้นมาเว้ยแต่เหมือนว่าเราต้องตกแต่งให้มันดูสวยงามโอ้ my god เที่ยงคืนกูบ้านลอยเลยแต่ว่าแค่นี้ไม่ได้พอครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมีสถานที่จำลองด้วยเพราะว่าไอ้ลิงเนี่ยมันไม่ได้แบบสร้างบ้านในMinecraftมันนานมากแล้วฉะนั้นแล้วผมว่าผมต้องหาทำเลให้มันสร้างบ้านหน่อยน่าไปแถวตรงนี้กำลังดีนะเอาล่ะทำการสร้างพื้นที่ตรงนี้ในอีก3 2 1ฮ่าฮ่าตอนนี้คือเราได้พื้นที่มาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อมาเราหาป้ายมาแปะไว้หน่อยดีกว่าแล้วทำการปักป้ายว่าตรงนี้คือสถานที่ในการทดสอบการสร้างบ้านฮ่าใช่แล้วครับคือไอ้ลิงเนี่ยมันไม่ได้สร้างบ้านมากกว่า 2,000 ปีนี่เลยแล้วหลังจากนั้นนะเว้ยคุณผู้ชมผมว่าแค่นี้เนี่ยมันไม่พอเว้ยเราต้องสร้างสิ่งที่มันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นใช่แล้วครับผมหมายถึงโคลนดิ้งเย้โคลนดิ้งนี่มาแล้วจ้าเอาละอันแรกจะโคลนอะไรดีนะแถวนี้มีวัวไหมขอโค้ดวัวได้ไหมล่ะถ้าไม่มีวัวผมเรียกวัวมาเลยละกันทำการเรียกวัวลงมาปั๊บแล้วก็โค้ดเองและนี่คือโมเดลของวัวที่เราทำการโคดิ้งมาตะกี้นี่ครับคุณผู้ชมผมไปทำการตกแต่งเติมหน้าตาให้มันนิดหน่อยเปลี่ยนจากวัวธรรมดาให้กลายเป็นมินโนทอร์โอ้ oh my god ดูหน้าตามันสิเอาล่ะนี่คือวัวที่แบบดูแบบน่ากลัวในเวลาตอนตีหนึ่งครับแล้วผมไปทำการทำอนิเมตมันด้วยซึ่งมันจะหน้าตาประมาณนี้โย่ my godเอาล่ะคลิกคอนเฟิร์มเลยแล้ววัวตัวนี้ก็พร้อมใช้งานไปที่เรียบร้อยครับมีหมุนด้วยเอาล่ะอันต่อมาผมว่าเราลองกับพวกพืชดูไหมคุณผู้ชมลองดูไหมทำการโคลนดิ้งโอ้มาแล้วครับไอ้เจ้าพืชฝันที่เราทำการโคลนดิ้งตะกี้ผมมาทำการต่อเติมมันจากการเพ้นนะฮะทำการใส่จุดตรงนี้ไปเฮ้สีนี้ไม่ได้เว้ยต้องเป็นสีแดงนี่มันดูน่ากลัวปะวะเดี๋ยวขอทำให้มันดีๆก่อนละกันคุณผู้ชมโย่แล้วหลังจากเราทำเสร็จเป็นไงดูน่ากลัวขึ้นไหมครับแต่ว่าไม่พอเราต้องใส่ฟันเข้าไปด้วยดีพร้อมยังคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วกดคอนเฟิร์มเลยแล้วตัวต่อไปเราจะเปลี่ยนตัวอะไรดีนะใครว่าเราลองเปลี่ยนชาวบ้านกดไลค์มาตอนนี้เลยครับเฮ้ยตอนนี้บ่ายสองก็เหรอต้องรีบแล้วผู้ชมชาวบ้านนะกดไลค์มาใช่ไหมทำการโคดิ้งเองนะแป๊บโอ้ my god ชาวบ้านไรหัวแต่ว่านี่ไม่ใช่ประเด็นเราได้ชาวบ้านมาแล้วผมว่าเราต้องเติมปีกด้านหลังเว้ยผมทำการแอดบล็อกคิวเข้าไปใช่นี่นะคุณผู้ชมเห็นปะมันจะเป็นแบบก้อนเรืองแสงนี่ครับปองโป่งปองโป่งผมทำการดึงมันออกมาโย่เอาละแล้วก็ทำการประกบเข้าไปสวยประมาณนี้เราต้องทำให้มันแบบมีประมาณ4อัน5อัน6อันนะปีกด้านหลังเนี่ยนี่มาแล้วครับหลังจากเราทำเสร็จโอ้ my god ดูสิคุณผู้ชมดูปากโอ้น่ากลัวเอาล่ะคลิกคอนเฟิร์มเลยถ้าดูจากมุมสูงแล้วผมว่าอะไรที่มันดูแบบเยอะที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้หรอผมว่าน่าจะหมูป่ะเราลองหมูด้วยดีกว่าทำการโคดดิ้งน้องหมูนะและนี่คือน้องหมูอุดๆมาแล้วเอาล่ะเราเริ่มเลยดีกว่าผมจะเปลี่ยนจากตาทำลายให้กลายเป็นตาสีแดงก่อนนะเว้ยคุณผู้ชมนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนจากลำตัวปกติเนี่ยให้กลายเป็นลำตัวที่เป็นแนวยืนตรงดีกว่าครับคุณผู้ชมใช่แล้วเว้ยน้องหมูเราเนี่ยมันต้องแบบยืนตรงเคารพธงชาติเอาล่ะเราดึงขึ้นไปประมาณนี้นี่แหละใช่เลยทำการเอาลำตัวเนี่ยปรับให้กลายเป็น90องศา90องศาเรียบร้อยแล้วก็ลากมันลงมาให้เป็นแบบหมูที่กำลังยืนอยู่โอ๊ยคลิปเปอร์วะเนี่ยเอาละแล้วขอรีบทำแป๊บนึงนะครับและนี่คือตอนสำเร็จโอ้บายก็แล้วผมเพิ่มมีดเข้าไปดูคุณผู้ชมเป็นไงดูน่ากลัวไหมขอลองดูแอนิเมชันหน่อยทำการลองเล่นดูครับแม่
เอาล่ะกดคอนเฟิร์มเลยและตอนนี้เป็นเวลา 3:16 นาทีเรียบร้อยแล้วครับเหลือเวลาประมาณ45นาทีที่ไอ้ฟ้าจะมายังจุดนี้จุดที่เรานัดหมายกันเอาล่ะเรารอมันมาดีกว่าคุณผู้ชมมาทำการรอถึง 1:00 เอ็งมาไวดีนี่โอ้ยวันนี้เจ้าเฒ่าวันนี้จะมาปิกนิกมาเอาเงินฟรีนี่เห็นมั้ยอะไรในมืออะไรที่ย่าบาร์บีคิวไงโอ้เอางี้เว้ยก่อนจะถึงแบบโตเรื่องเที่ยงคืนเนี่ยกูมีภารกิจให้มึงทำหนึ่งอย่างเว้ยน้องอะไรภารกิจอะไรนี่เลยจงสร้างสถานที่ในการสร้างบ้านก็คือกูทดสอบมึงในการสร้างบ้านแค่นั้นแหละแค่เดียวนะใช่สร้างบ้านค่าเวลารอไงทำได้ปะล่ะโอ้ยง่ายจัด A few minutes later โอ้ my god เองก็สร้างสวยใช้ได้ดีดิฮ่าผมเนี่ยแชมป์สร้างมาก่อนครับพี่น้องเนี่ยบ้านสุดหรูของผมก็ใช้ได้แล้วเองเตรียมตัวยังที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ 1:00 โอ้พร้อมแล้วครับวันนี้ผมแม่หนังสือมากมายที่เตรียมพร้อมมาอ่านแล้วก็มีเตาย่างบาร์บีคิวถ้างั้นขอให้แกโชคดีน้องโชคดีครับ1:00เรียบร้อยโอ้ยวันนี้ดาวสวยเว้ยโอ้ย 1,000 บาทเป็นของผมที่หอลองเดินสำรวจดูดิโอ้มันจะมีอะไรไอ้เฮ้ยทำไมไม่มีอะไรลองเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยอะไรวะผ่านไป3นาทีแล้วครับตอนทุกอย่างก็ดูปกติอยู่อุ๊ยมีอาหารฟรีให้ด้วยอ่ะขอบคุณนะนี่แน่นี่แน่ลองไล่ของกับชาวบ้านดูดิไล่ของกับชาวบ้านเหรอโอ้ยพิซซ่าชาวบ้านพิซซ่าชาวบ้านพิซซ่าชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่พอครับเอาไปเดี๋ยวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยเฮ้ยก้าวนั่นมันตัวอะไรวะน่ะเอ้ยยายช่วยไปช่วยไปโอ้ช่วยด้วยโอเค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 หายไปแล้ว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 โอ้ยหยิบดาบเออหรือดาบเอาละลุยเชิญลุยต่อได้เลยครับหมู่บ้านแห่งนี้มันไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเนาะไม่มีมันแค่คิดมากมันก็อย่าไปคุยกับชาวบ้านดิไม่ยุ่งแล้วเออรอเอาตังค์หนึ่งพันดีกว่ารอให้ได้ละกันนี่ผู้ใหญ่บ้านดูผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับจะปกป้องผมด้วยต้องมาละบัวเนี่ยผู้ชายครับพี่ชายบัวช่วยกันด้วยมีลูกหอมเข้ามาระวังกันในบ้านนะเว้ยมันมาเข้ามาเป็นไงไอ้มันมาเข้ามาเป็นแล้วว่ายหรือเปล่าประโยงเลยว่ายหรือเปล่ามีมากกว่า10ตัวนาน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 ช่วยกันด้วยหลีน้องน้ำลงน้ำไปแล้วระวังตามไปน้ำด้วยมันทำอะไรไม่ได้อะไรอ่ะตัวอะไรของพี่สังหูเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วตอนนี้ผ่านไป32นาทีไล่ฟ้าโอ้โหโหโหแล้วหนีขึ้นบ้านไปเลยอย่างนั้นเหรออะไรเนี่ยไม่มีสารอะไรไม่รู้ยูเยี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้โอ้ไม่มีสารต้นไม้เข้าบ้านไปแล้วอะไรอ่ะไม่สารต้นไม้ดิวจะรอดหรือเปล่าได้เดี๋ยวลิงคนนี้แต่เองลงไปแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าทำอย่างนี้ตายนะตายนะโอ้เหมือนว่าเองจะดูแบบปลอดภัยดีนี่ตอนนี้ได้อะไรมีอะไรไม่มีอะไรหรอกอย่าไปทำร้ายเขาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายหมดนี่นะนี่นะมานี่ลิงลองตายมานี่มานี่ตามมามีแผนไว้กูมีแผนให้แผนอะไรยุ่งนี่ๆๆตามมามึงเห็นนี่ป้าเพื่อนที่ว่าเป็นพวกฟาร์มของชาวบ้านน่ะเนี่ยอะไรทำไมฟาร์มชาวบ้านมันทำไมวะมึงลองดูที่โปเตโต้นี่ดิพี่สาบืนดิ้งพี่สาบืนดิ้งพี่สาต้องอารวาสโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโดนโอ้บ่ายก้อนอย่างโหดเลยดูแล้วตอนนี้ครับพระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อย6โมงเช้าอะไรเนี่ยมันเป็นตัวอะไรเปียกไปหมดเลยอ่ะเอามาด้วย1,000บาทไปเล่นเล่าด่านแรกด่านแรกไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ให้เลือกครับถ้าไปต่อคือเองทนได้เนี่ยก็จะได้เงินไปเรื่อยๆด้วยอ๋อได้งั้นไปต่อเตรียมตัวมาก่อนงั้นมาเจอกันที่เดิมเวลา4ทุ่มไปครับไปแล้วว้า
อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงทำอะไรวงช้างแล้วไม่ใช่หรอเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเจอกันเว้ยเจอกันเว้ยเจอแน่เจอกูแน่แล้วเรามีเวลาเหลืออะไรประมาณ12ชั่วโมงได้อย่างแรกนะครับผมว่าเราต้องไปที่อย่างหนึ่งเว้ยผมจะใช้คำสั่ง slash warp ไว้โอ้เนี่ยมาอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เสียงความว่างเปล่าหรอแล้วนะครับผมว่าถ้าเราลองใช้คำสั่งนี้ดูล่ะ slash place oh my god สวยเลยว่าอันนี้เนี่ยเราลองเอาไปใส่ในแมปหมู่บ้านเรานี่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะสวยใช้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนจากธีมหมู่บ้านธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นธีมเนเธอร์ไปดีกว่าไอ้ตอนนี้8โมงแล้วเหรอไว้จัดผมจะเปลี่ยนหมู่บ้านนี้ในอีก3 2 1แล้วมาเรียบร้อยครับโยผมได้เปลี่ยนทั้งหมู่บ้านนี้ให้กลายเป็นแนวธีมนรกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะเว้ยแค่นี้อ่ะมันดูแบบเบสิกเกินไปผมได้เตรียมลีลิกเอาไว้แล้วใช่ละครับไอ้ฟ้าเนี่ยเหลือลิงเนี่ยมันต้องหาไอเทมนี้เว้ยซึ่งผมจะวางไว้ประมาณสักกี่อันดีสัก7อันกำลังดีนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราใส่ลิลิคให้เต็มบ้านเต็มเมืองไปเลยเป้าหมายวันนั้นคือการหาลิลิคให้ครบ7อันอ๋อโอเควางใหม่ไอโอบายโกใหญ่เท่โอเคเดี๋ยวขอทำการวางลิลิคสัก7อันไปเลยวางไว้นอกบ้านด้วยดีกว่าจะได้ดูชัดเจนวางไว้ในบ้านหลังนี้ด้วยน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเฮ้ยเราวางใต้น้ำได้ปะวะอย่างนี้เอ้ยโอ้โหเนียนโอเคและตอนนี้เกือบจะ10โมงเช้าแล้วผมว่าเราเริ่มโคดดิ้งดีกว่าผมทำการโคดตัวเองปั๊บและเรามาอยู่ในหน้าโคดดิ้งของตัวเราเองแต่ถ้ามันมีแค่หัวเนี่ยไม่เป็นไรครับเราเริ่มจากส่วนหัวก็ได้เว้ยเอาละผมต้องเปลี่ยนจากสตีฟันนี้เนี่ยให้กลายเป็นอเล็กซ์ครับเดี๋ยวเราต้องถอดหมวกตรงนี้เขาออกก่อนเอาละขอเริ่มละเลงเลยละกันนะคุณผู้ชมและตอนนี้เราได้อเล็กซ์ที่ปนเปื้อนไปด้วยเลือดไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ผมว่ามันยังขาดปากว่ะถ้าผมลองเติมปากโอ้มายเอาล่ะคุณผู้ชมพร้อมยังครับพร้อมแล้วกดคอนเฟิร์มเลยและตัวต่อไปที่เราจะโคดดิ้งก็คือเปลี่ยนจากเอนเดอร์แมนดีกว่าคุณผู้ชมเปลี่ยนจากเอนเดอร์แมนที่กลายเป็นโอ้โหมอนสเตอร์ที่น่ากลัวเอนเดอร์แมนอย่างนั้นเหรอไม่รู้อะโคดดิ้งเลยและนี่คือเอนเดอร์แมนผมไม่ต้องการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเอนเดอร์แมนที่รักอัปเกรดดีกว่าเว้ยแบบอารมณ์แบบเลเวล1ไปเลเวล100อะทำการเติมขา2ข้างตรงนี้ด้วยครับสวยหลังจากนั้นนะครับผมว่าเราขาดส่วนตัวแล้วก็หัวมาโอสวยงามแม่นี่คือมันเหมือนแบบ SCP 096เลยว่ะเอาละกดคอนเฟิร์มเลยผมจะวางเอนเดอร์แมนที่เราอัปเกรดมาไม่เกี่ยวไว้ทุกโอ้โอ้โอ้ my god bro chill เป็นโอนเนอร์นะเว้ยโอเคสัก3 4 5โอ้ my god bro ผมว่า3ตัวนี่ก็สุดยอดแล้วว่ะโอเครอยฟ้ามาเลยก่อนตอนนี้คือ4ทุ่มแล้วครับไม่รู้ว่าฟ้าจะมาหรือยังนะแล้วตอนนี้คือเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วครับขออนุญาตเข้าบ้านไปดูดิฟ้ามานี่เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วงั้นสินะว้าวเองพร้อมหรือยังไอ้เล้งในฐานะที่ข้าเป็นนักรบฉันพร้อมแล้วพี่เอาไว้ต่อกรกับปีศาจร้ายเรามาฟังโจทย์ข้อ2ก่อนเลยไหมโจทย์คืออะไรโจทย์สำหรับด่าน2ก็คือเห็นในมือกูป่ะมันมีคำว่าลีลิกอยู่เว้ยป้าหมาของเองก็คือหาลีลิกให้ครบ7อันแล้วมันจะพาแกไปยังที่บางที่เว้ยน้อง7อันเองเหรอใช่เรื่องยากโอ้เพลงนี้ดูเปลี่ยนไปเยอะนะแต่มันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้าเองเห็นอะไรดำๆแนะนำว่าอย่าสบตามันนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยเอาอีกแล้วอ่ะโอ้ยแต่ไม่ขนาดมือหรอรอบนี้ขนาดมือฉันหลอกจะพวกเนี่ยเป็นแค่พวกกระจกว้าวได้แล้วลิลิกหนึ่งอันว้าวสวยหนึ่งอันลิลิกอันแรกอีก7อันใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนโอ้ดูเหมือนจะมีเจอตัวที่ไม่ค่อยต้อนรับกันเลยนะแต่รอบนี้นะฉันไม่กลัวหรอกฉันมาด้วยความมั่นใจว้าวว้าวว้าวว้ามันจะตะแกรงแล้วอย่ามาฉันคือนักรบผู้หญิงใหญ่ฉันหนีแล้วหาไม่เจอใหญ่โดนอย่างงี้เป้ากว่า 2,000 ตัวด้วยเออ2,000ตัวเองเหรอให้3เลยไหวหรือเปล่านะจะไหวหรือเปล่าเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเหรอ3อันแล้วว่ะง่ายกว่านี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเองรู้เทคนิคเหรอวะคือการห้ามมองตาเหรอวะก็ไม่รู้ไอ้กูบอกไว้กูโดนตบไว้เฮ้ยแล้วเมื่อแกรู้ตัวอะไรอ่ะถ้าเมื่อแกรู้แล้วก็ฉันขออนุญาตไล่ล่าแกอย่าช้าอย่าช้าโอ้ my god อย่าช้าไปอย่าช้าตั
ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพื่อนโอ้ my god ถ้าแกยังไม่อยากตายแล้วก็รีบหายเจ้าไปอีกหนึ่งนาทีก่อนจะตีสองช่วยด้วยช่วยด้วยเราเอาอะไรมาเนี่ยมันไม่หยุดยั้งเลยโอ้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 ยเก่งดีดิเก่งดีดิโอ้โหโอ้อย่ามาแยมอย่ามาแยมไม่รู้สมองว่าใครมันเป็นใครโอ้พายก็ตัวอะไรวะเนี่ยมึงไม่อยากตายกูจะไล่ล่ามึงให้ไปเรื่อยเธอปาเธอไอ้น้องแค่นี้มันไม่ขนาดมือฉันหรอกแล้วเลนอีกอย่างไหน 2-3 อันมันอยู่ได้ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวไหวไหวเฮ้ยมันต้องอยู่หมู่บ้านนี้แน่เลยดูจากสภาพจริงเหรอหายเจอไวนะเว้ยโอ้ไม่เท่าไหร่ผีแค่นี้ไม่น่ากลัวเลยสักเม็ดจริงเหรอวะเฮ้ยไหนแล้วโดนนะเว้ยกูจะรอดไปเนี่ยเอ้ยเอาว่ะมันอยู่แต่บอกว่าอยู่ใต้บ้านเว้ยโอ้โหอะไรไม่ไปไหนแล้วอ่ะมาที่นี่เฮ้ยอยู่แต่บ้านเลยแต่บ้านโอ้ยเจอแล้วว้าวเก่งดีดิสี่อันแล้วว่ะอีก3อันอู้ไปป้ามันน่ากลัวขนาดนั้นน่ะห้ามมองตาด้วยคำใบ้ให้ไม่มองตาไม่สบตาเธออย่าสบตาฉันว้าวกูได้เอ้าโอ้ตกใจมึงอย่าทำให้ตกใจเลยเจอหรือเปล่านะอีกตั้งสี่อันนะ3อันเหรอโอ้ช่วยด้วยช่วยโอ้ยไหวหรือเปล่าอยู่ไหนเนี่ยเอาไปซ่อนไปไหนเนี่ยต้องดูรอบๆหมู่บ้านหรือเปล่ารอบหมู่บ้านเป็นยังไงรอบหมู่บ้านนี่พอมีไอเดียไหมอยู่เนี่ยเปล่าโอ้ยหันซ้ายหันขวาก็เจอเนี่ยไอ้หนุ่มเอ้ยเจอแล้วเอ้ยเจอแล้วเว้ยกว่าจะหาเจอที่2อันแล้วนะเราจะเป็นไทยแล้วเราจะเป็นอิสระตี2:16นาทีครับตอนนี้เว้ยนายสุดท้ายเจอแล้วสวยอันแล้วใช่ไหมเว้ยชนะแล้วว้ายเทพรับจะทำอะไรไม่ได้หรอกว้าย6อันนี้มันจะพาแกวับมาที่แห่งหนึ่งนี่อีก3 2 1ขอต้อนรับขึ้นสู่ปราสาทด้านบนที่รอเกมโอ้ my god นี่มันอะไรเนี่ยว้าวว้าวอย่าให้ลิลิโกเซไปยืนอยู่ข้างหน้านั่นคือแท่นป้ามาด้วยอ่ะโอ้ยต้องทำอะไรอ่ะไปยืนอยู่ตรงกลางแล้วทำการคลิกขวาที่ลิลิกลองถือลิลิกแล้วคลิกซ้ายดูบ้างสิโอ้ my god เบอร์ซึกแอค my god เฮ้ยแล้วสวรรค์ให้รางวัลแกคืนนี้อย่างงั้นเหรอเพลงมันขึ้นเลยอ่ะแบบโอ้ชิตฮะฮะถือว่าด่าน2ไอ้ป้าใช้เวลาผ่านไป2ชั่วโมงใช่ป่ะไอ้ชั่วโมงครึ่ง my god คืนนี้เราผ่านเราได้ตังค์แถมเราได้อาวุธด้วยเอาว่าเราดูคืน3เลยดีกว่าโอ้ย9เกมโอเซอร์เวอร์หน่อยดิทำแบบวะไอ้อันนี้เพื่ออะไรโอ้ยง่ายจัดอ่ะโอ้ยขอยากกว่านี้ขอดึงกว่านี้เมียบ้าแล้วมาเจอกันใหม่4ทุ่มวันพรุ่งนี้เอาล่ะตอนนี้คือเป็นเวลา6โมงเช้าแล้วครับผมว่าอันแรกเลยนะเว้ยขอญาติสแลชเฮดเย็นเซอร์ทำการคลิกขวาที่หัวสตีฟอันนี้โอ้และนี่คือหน้าตาของสตีฟครับแต่เป็นสตีฟที่แบบดูแปลกประหลาดไปนิดนึงถ้าผมลองแต่งเท็กเจอร์ให้กลายเป็นอันนี้ดูเหรอคุณผู้ชมโอ้บายก็นี่มันซูพรีมฮีโร่บายเหนือขั้นฮีโร่บายครับเอาล่ะกดคอนเฟิร์มเลยโอ้บายก็และนี่คือ Giant Supreme Hero Buy ได้ออกโรมาที่เรียบร้อยครับผมว่าไม่พอเว้ยเราโคดิ้งจากตัวเข้าทีเลยดีกว่าคุณผู้ชมโคดิ้งทำการเปลี่ยนเจ้าอะไรเมื่อกี้ให้กลายเป็นสตีฟแล้วเติมปากให้มันน่ากลัวโย่และแค่นี้ไม่พอครับเพราะเราทำการเปลี่ยนปากมันอีกทีนึงด้วยเราเปลี่ยนจากธรรมดาปากธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นปากวงกลมเว้ยซึ่งก็คือเจ้าวอร์ดี้เลยเดี๋ยวขอดูแอนิเมชันหน่อยโอ้ my god โคตรน่ากลัว
เอาล่ะกดคอนเฟิร์มเลยครับคุณผู้ชมและตอนนี้ครับเวลาเที่ยงคืนบวกกับแจ็นสุพีพิโรบายเราเตรียมสแตนบายรอแล้วเป้าหมายของมันก็คือการกำจัดเจ้าหมอนั้นให้ได้ถ้ากำจัดไม่ได้โลกนี้จะเกิดภัยพิบัติครับเอาล่ะเรามาหาเราดีกว่าว้าวนี่เองมาถึงแล้วเหรอวะในความมืดปิดมีค่าอยู่ที่นั่นเอางี้รอบนี้เองเห็นข้างบนไหมบอสแมปเว้ยถ้าเองสามารถฆ่าแจ็นสุพีพิโรบายได้10,000 บาทเป็นของเองแจ็นสุพีพิโรบายเงินเรามันไม่กระนามือฆ่าลอยน้องไปเลยเตียงขึ้นตีหนึ่งแล้ว let's go ปัญญาอยู่ไหนนะนั่นไงข้างหน้าน่ะต้องไปเรื่อยเซ่ต้องไปเลี้ยวขวาฉันเห็นมันแล้วเจ้าปีศาจฮีโร่บายผู้ชั่วช้าแต่แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาแล้วแกไหวหรือเปล่าตอนนี้ฉันคือสิ่งที่เรียกว่าเบอร์เซอร์กูว้าวว้าวเบอร์เซอร์เหรอว้าว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 ปล่อยสายไฟด้วยเหรอเก่งดีดิอย่ามาทำให้ฉันกังวลไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าตายไปแล้ว1ตัวฮีโร่บายเหรอเซเซียลของฮีโร่บายตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยมีดีแค่นี้เองเหรอฮะว้าวไปดิกำจัดฮีโร่บายเลยตัวบอสอ่ะบอสเหรอนี่บอสเหรอบอสว้าว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 นี่กูได้10,000เหรอไหวเปล่าไม่ไหวเลิกได้นะครับโอ้ยไม่เลิกเว้ยว้ายว้าวกูโคตรน่ากลัวโอ้ฟูเคาน์เตอร์โอ้ my god เออมาเหอะคะแนนไปเท่าไหร่ไปเท่าไหร่เฮ้ยตั้งแต่มันได้ดาบใหม่มามันดูเก่งขึ้นเยอะเลยจะมาสู้เบอร์เซอร์ก่อนสู้เบอร์เซอร์แล้วมาแล้วครับกองทัพซอมบี้จิ๋วซอมบี้จิ๋วว้าวว้าวว้าวมีดีแค่นี้เหรอโอ้เฮ้ยผมว่าไอ้บ้ามันชนะแล้วว่ะเป็นบ้าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกูบิดกูบิดกูบิด